กินข้าวเช้ากันชิวๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวเช้ากันชิวๆกันที่ป้ายหน้าพริกนี่ก็คือไปเด็ดมาจากต้นเลยนะคะอาหารเช้าวันนี้นะก็มีไข่ดาวหยิบมาได้เป็นก้อนๆอยู่ปลาหมอใส่เกลือค่ะทอดนะคะแล้วก็ปลาช่อนใส่เกลือค่ะกินได้หลายปีเลยแล้วก็ยำกินกันง่ายขาดไม่ได้คือเป็นช็อปปิ้งอร่อยนี่พริกเด็ดมานี่ปลอดสารพิษมากเกลือนะคะมื้อนึงเนี่ยกินไม่ถึงตัวประมาณครึ่งตัวเองเพราะว่ามันเค็มมากเลยค่ะเลือดตายอะไรเกลือติดติดวันนี้ที่มากินข้าวที่นาก็เพราะว่ามาเฝ้าเครื่องข้างหลังที่เห็นข้างหลังอันนี้เพิ่งจะเพิ่งเจาะบ่อนะคะเมื่อวานนี้ใส่สมาร์ทค่ะก็ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ติดแผงโซลาร์เซลล์นะคะใช้ไฟฟ้าเออพี่ลืมบอกไอแต่ว่าไบเต็กอยู่ในนี้เขาติดไฟกี่วันนะมันถึงได้900ก็เปิดน้ำลุ่มตามเนื้อตึกของเราเก็บกินไฟกว่ามันใหญ่กว่าแต่เห็นอาร์ตบอกว่าน้ำมันก็คือละ500ก็น้ำมันไม่รู้ไฟมันจะเท่าไหร่ขนาดคุณเพียงค้างปีแล้วเนี่ยอะไรหมุนจอในกูที่มีน้ำไม่มีปลานะต้องเลยนะมันแค่เราดูนะThank you.
ันนี้เราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชามไปล้างค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารมื้อง่ายๆนะคะที่เปลี่ยนบรรยากาศจากกินที่บ้านมากินที่นากันค่ะสวัสดีค่ะแล้วพวกแค่เสร็จแล้วนะ